จะดูคำใบ้เป็นคนแรกก็ไปยืนประจำที่ไว้นะครับเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างในไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมครับเมื่อกี้มีอะไรไหมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว1นาทีเป็นของคุณเริ่มครับมาฮะเฮ้ปาร์ทครับโอ้โหโอ้โหท่านี่คืออะไรครับร้องเพลงอ๋อรู้แล้วTwo Fantasies ทำได้นะครับครับแล้วก็เราจะหักค่าตัวมิกกี้เพิ่มไปด้วยนะครับสวัสดีครับเอามอบไปนะครับผมนะยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับชนะเลิศชนะเลิศครับเชิญครับอันนี้ก็คือเป็นโปสการ์ดที่ทุกคนเขาได้กันนะครับพร้อมลายเซ็นแต่ว่าอันนี้พิเศษคือว่ามีวาดรูปให้ด้วยเป็นรูปแบบหมายถึงอะไรอ่ะเป็นรูปดาวที่ผมวาดเองคือแฟนๆชื่อว่ายูนิเวิร์สไงครับก็เลยว่าดาวแล้วก็เซลายเซ็นลงวันที่ให้นะครับถ้าอ่านให้ออกอันนี้อ่านว่าทัชทิวแฟนมิทติ้งนะครับผมไวๆและอันนี้วาดเองด้วยครับผมนะฮะวาดเองทั้งอันเลยนะครับผมอ้าวปรบมือด้วย4ท่านเชิญถ่ายรูปครับถ่ายรูปร่วมกันครับอธิการครับมาเลยครับประกบเลยครับนี่เอาละฮะโอ้โหเกมนี้นี่ยากใช้ได้กว่าทุกคนนะฮะแต่ว่าได้โหจัดตัวจับนู่นนี่นั่นโน้นนะฮะให้เป็นหุ่นอย่างที่เราอยากได้จริงๆนะครับอีกกล้องนึงนะครับมาจนถึงตอนนี้ก็คิดว่าหลายคนคงเฮ้ยอยากฟังเพลงบ้างแล้วอยากหรือยังครับแต่ผมเสียงหมดเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคงในโอกาสนี้เดี๋ยวให้โรบอทได้ลงไปชาร์จเพิ่มนิดหนึ่งนะครับผมนะขอเสียงปรบมือกับนัททิวด้วยนะครับให้ไปหยอดน้ำมันหน่อยเมื่อกี้ที่ก็จะมีใครถางขาที่น่ารักเท่านัททิวเพราะว่าผมเห็นวงขาตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมมีอารมณ์ขึ้นมาเลยผมมีอารมณ์ที่รู้สึกว่าโอ้โหทำไมเกมนี้ทุกคนได้ใกล้ชิดนัททิวขนาดนี้ผมมีอารมณ์อิจฉาขอบคุณมากครับผมถอนหายใจแรงมากฝั่งนี้
นะฮะนี่คือความสนุกสนานแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับนะฮะแต่อย่างที่บอกเราใช้เวลาตรงนี้ให้เยอะนิดนึงเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเราอาจจะไม่ได้เจอนานเลยเราอาจจะต้องส่งกำลังใจเราอาจจะต้องส่งความคิดถึงแล้วก็เราอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างที่นัทบอกว่าเวลาที่เหนื่อยเวลาที่ท้อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันชาร์จได้อย่างเร็วที่สุดก็คือเปิดไปดูโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเห็นแฟนคลับยังอยู่กับเขายังต่อยังเห็นรูปเขาแล้วอยากจะพูดถึงว่าเออนัททิวเหนื่อยไหมนี่นั่นหรือว่าผมยาวไปไหมไปตัดผมทุกอันมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้หายไปเลยวันนี้จะเป็นวันที่นอกจากนัทจะเล่นเต็มที่จะสนุกสนานจะพูดทุกความรู้สึกที่เขาคิดอยู่ในใจตอนนี้วันนี้เขายังเตรียมครับเตรียมโชว์มาให้พวกเราได้ดูแบบเต็มที่แล้วผมบอกเลยฮะผมจะโยนเวทีตรงนี้แล้วคนมีความสุขให้เต็มที่มากที่สุดเพราะนี่คือโชว์แบบชุดใหญ่ครับและไม่ใช่จากใครถ้าไม่ใช่นัทธิ